สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามย t ท b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วงเวลาบ่ายนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับน่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับอนาคตของคริเตียเอปเป้กับสโมสรเเลียมาดริดนะครับมาดริดประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับคริเลียเอปเป้ในปีไหนนะครับปีจุดๆๆุอ่าเดี๋ยวดูในข่าวนะครับให้ติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องราวของเนย์มานะครับเปเรสยอมรับตรงๆเลยว่า ต้องการเซ็นกับเนมาจริงนะครับแล้วก็เรื่องราวของเอริกฮาล,ลันนะครับกับสโม,มสรเลี้ยงลิดเนีนะ่ยชัดเจนแล้วนะครับว่ามาริดจะไม่สนใจเอริกฮาล,ลันในช่วงเวลานี้อีกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีลของเจมส์เมดิสันออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของเชลซีนะครับกับฮาคิมซีเยก 1กรกดาเจอกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของซูดานชากิรี่ของลิเวอร์พูลนะครับคือข้อเสนอเยอะมากจริงๆนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะครับช่วงเวลาบ่ายนะครับข่าวที่1นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรัลมาดริตก่อนนะครับเป็นเรื่องราวของการเซ็นสัญญากับคีิเตนเอปเป้นะครับสโมสรเรัลมาดริตนะครับก็ได้เปิดแผนอย่างเป็นทางการนะครับ ก็จะดึงตัวนะครับคิเรนเอมปารเป้นะครับในปี2021นะครับก็ในปีนั้นเองเนี่ยสัญญาของคิเรนเอมปารเป้นะครับจะเหลือแค่1ปีนะครับกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองนะครับก็ตั้งใจจะมาอยู่กับเรอัลมาดริดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ข่าวที่จะเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของมาดริดนะครับเรายังไม่ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของเอมปารเป้เรายังไม่ต้องเชื่อข่าวนี้อะไรมากนะครับว่า คือมาริดอะ,ะเจาเอ็มบัเป้ไปแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ตอบนะครับว่าะจะไปอยู่กับมาริดหรืออยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่ากันนะครับก็ <c oughs> ตามรายงานในวันนี้นะครับจากอัสนะครับได้พูดถึงนะครับว่าการเจราจาส่วนตัวส่วนตัวนะเอ็มบัเป้กับมาริดเนี่ยโอเคเรื่องของค่าเหนื่อยแต่ยังไม่เปิดเผยนะครับตามรายงานในค่าเหนื่อยเนี่ยน่าจะอยู่ในถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณหกแสน 6, กว่าหกแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ตอนนี้ รอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับเพราะมาริดนี่คือโปรเจกต์ในปี2021สําหรับคิลเลียนเอมปาเป้กับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนย์มานะครับวันนี้นะครับฟ o r เรนติโน e เปเระครับประธานสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็ออกมายอมรับกับสื่อนะครับว่าตัวของผมเองเนี่ยคิดถึงเนย์มาต้องการให้เนย์มาเนี่ยย้ายมาร่วมทีมสโมสรเรอัลมาดริดนะครับออตอนที่ผมเนี่ยฝันว่า เหมือนฝันเขาฝันอีกแล้วนะครับก็พูดถึงนะครับในให้สัมภาษณ์กับ ESPN นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่กับเขาในช่วงเดือนพฤษภาคมในห้องทํางานของเขาอะ่ะและผมเองอ่ะก็ได้คุยกับเขานะครับว่าผมใฝ่ฝันเหลือเกินที่อยากจะเซ็นสัญญากับเนมานะครับเอาง่าย เปเลสได้มีโอกาสใกล้ชิดเนย์มารนะ์ก็คุยกันแบบส่วนตัวอย่างนี้แหละคือแต่คุยคุยไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่มันถามว่าผิดกฎไหมมันก็เป็นการพูดคุยธรรมดาไม่ได้มีแบบการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการฉะนั้นเรื่องราวของเนย์มากับมัดลิดนะครับผมบอกได้เลยว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่แต่บาร์เซโลนาเนต้องการเอาเนย์มากับอันเนี้ยเรื่องจริงนะครับก็หลอลุ้นกันสหรับดิวของเนย์มานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกเรตเบลนะครับวันนี้เบลมีข่าวอีกเหมือนกันนะครับว่าตามรายงานจากอัสนะครับก็ได้พูดถึงนะครับว่าเบลต้องการที่จะ,จะใช้เวลาที่เหลือตอนนี้หยุดพักไวรัลโควิดนาอยู่เนี่ยสัญญาของเบลก็เดินต่อไปนะครับเบลยังได้รับคั้นนมหาศาลเหมือนเดิมแต่ว่าเขาต้องการคอนเฟิร์มว่าจะอยู่กับสโมสสต่อไปนะครับประโยคท้ายนีน่สั้นๆตอบได้โจดไดท้ทุกคำตอบเลยนะครับอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกฮารันกันนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมัดลิดนะครับมัดลิดยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเลิกสนใจเอริกฮารันในช่วงนี้นะครับก็คือมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะครับเอริกฮารันนะครับตามรายงานจากเดลิเมลในวันนี้นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรเรัมลมาดริดเนี่ยไม่คิดที่จะเซ็นสัญญากับเอริกฮารันในช่วงปีนี้อีกแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพดาวลุ่งนะครับนักเตะที่ชื่อว่าฟาคุนโดพาริซีนะครับปาราซิสตีนะครับโอ้โหชื่อก็จะอ่านยากนิดนึงเป็นนักเตะชาวอเมริกาใต้นะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยนะครับเล่นตำแหน่งปีกให้กับสโมสรเพเนโลนะครับเล่นตำแหน่งปีกกับกึ่งกองหน้าสวมเสื้อหมายเลข10นะครับผมเรียกสั้นๆว่า p e r i ิสตีละกันนะครับเพ r i ิสตคนนี้เนี่ยนักเตะชาวอุรุกวัยคนนี้เนี่ยซิดินซิดานยอมรับนะครับว่านักเตะวัย18ปีคนนี้นะครับสโม,มสรเรือมริลเนี่ยก็สนใจฟอร์มของเด็กคนนี้มากๆนะครับแล้วก็สัญญาจะหมดในปี2022ค่าตัวในการย้าย,ย,ายทีมของเด็กคนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4ล้านยูโรหรือประมาณ3.5ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับก็ รอดูกันนะครับว่ามาัิจะยื่นข้อเสนอให้กับเด็กคนนี้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวมิติติเดวมินีตกันตอแต่เป็นนักเตะของสโมสรฟูลแลมฟูลแลมก็มีดีเหมือนกันนะครับก็นักเตะที่ชื่อว่าอังเรฟองซัมโบอองกิซานะครับอังเรฟองซัมโบอองกิซาเป็นนักเตะที่ถูกยืมตัวมาอยู่กับสโมสรบียาริวนะครับสวมเสื้อหมายเลข19เกเล่นตำแหน่งกองกลางต้นสังกัดของเขาคือสโมสรฟูลแลมนะครับ วันนี้นะครับสโมสรเรัลมริดเองเนี่ยก็อยากจะดึงตัวนักเตะคนนี้มานะครับค่าตัวในการฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรหรือประมาณ17.5ล้านปอนด์นะครับซีดานต้องการเติมนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับดาวรุ่งคนนี้ไม่รุ่งหรือมั้งอายุ24ปีแล้วอะครับก็ตามนี้นะครับซีดานต้องการตัวแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้สโมสรบาร์เซโลน่านะครับต้องการเซ็นสัญ,ญญากับดีโกดาวโล ของสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้นะครับปารีสต้องการยื่นเงินนะครับในการดึงดัลโล่ไปร่วมทีมในราคา35ล้านปอนด์นะครับตอนนี้กลายเป็นสโมสรมาเซโลนาอีกหนึ่งทีมนะครับที่จะดึงตัวดัลโล่ไปร่วมทัพนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบาเซรลนากับแมนซิตี้กันนะครับเรื่องราวของกองหลังของเบนฟิก้านะครับ ลูเบนดิอัสนะครับวันนี้ก็ตกมาเป็นข่าวอยู่นะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมที่จะดึงนักเตะคนนี้มาร่วมทีมนะครับก็เปปกาลเดลล่านะครับก็ต้องการเหมือนกันนะครับทีนี้มาพูดถึงค่าตัวของลูเบนดิอัสนะครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่87ล้านปอนด์นะครับก็ลองดูกันนะครับว่าใครจะได้ระหว่างซิตี้กับบาซ่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันนะครับเป็นเรื่องราวของคิสซิโนโรนโดในวันนี้นะครับว่า คิเิโนลโรนันโดนะครับกำลังที่ต้องเคลียร์อนาคตกับสโมสรยูเวนตุสแล้วนะครับก็สัญญาจะหมดในปี2022นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยโรนันโดนะครับได้ลงเซ้นสัญญากับยูเวนตุสไว้นะครับหมดสัญญาปีเดือนมิถุนายนปี2022ตอนนี้นะครับกลายเป็นสโมสรปารีสแซงต์แชมงเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับสองสโมสรยักษ์ใหญ่กำลังจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับโรนันโดนะครับ สิ่งหนึ่งที่โรนัลโดเนี่ยตัดสินใจเหตุผลอาจจะย้ายทีมก็เพราะว่า1 1เลยเรื่องของโลกนะครับในอิตาลีเนี่ยการรักษานี่ไม่โอเคเลยนะครับ 2. ส,สถานการณ์การเงินของยูเวนตุสเองที่กําลังมีปัญหาแต่ถ้าเป็นแมนยูกับปารีสลืมเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับรอดูว่าโรนัลโดจะเลือกใครนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสนะครับเรื่องราวการเซ็นสัญญากับ อ่าเซอร์จิโรเบโตนะครับวันนี้ยูเวนตุสสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซอร์จิโรเบโตนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าบาร์เซโลนาจะยอมขายเซอร์จิหรือเปล่านะครับก็อ่าในข่าวในข่าวไม่ได้ระบุค่าตัวไว้นะครับก็อาจสัญ,ญญาจะเหลือน้อย2ปีละอาจจะได้เซ็นฟรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันต่อนะครับเรื่องราวของโบนุชี เซนเตอร์แบ็กระดับโลกของยูเวนตุสัเองนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับยูเวนตุสนะครับแต่ว่าในนี้ไม่เปิดเผยเป็นจำนวนเงินนะครับกบูรุชี่อายุ32ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเป๊ปกาเดรราต้องการเอามาแทนที่แวงซองคองมัานีนะครับอายุเยอะแล้วไม่รู้จะมาทำไมเนาะแต่ว่าตามรายงานของข่าวยูเวนตุสปฏิเสธดิลนี้ไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรซามโดเรียกันนะครับเรื่องราวการเซ็นสัญญา นักเตะของบาร์เซโลนาที่ชื่อว่าฮวนมารินดานะครับฮวนมารินดานะก็เป็นนักเตะของยูฟุสไว้ยีปีนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเล่นให้กับสโมสรชชลเก้ศูนย์สี่นะครับยืมตัวมาจากบาร์เซโลนานั่นเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มเข้าตามากแต่ผมเชื่อว่าบาร์เซโลนาจะไม่ขายนักเตะคนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเข้าสู่พรีเมียร์ลีกันบ้างก็จัดเลยครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องที่หนึ่งนะครับ เรื่องราวของเจอร์ซันโชในวันนี้นะครับเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีหลังจากเมื่อวานลอตเอสประกาศไปแล้วนะครับว่าดีลที่เกิน100ล้านปอนนั้นต้องพิจนารณานดีๆนะครับเนื่องจากปัญหาของเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับตามรายงานนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องทุ่มเงินเกิน100ล้านปอนในการเซ็นสัญญากับซานโชวันนี้เดอะมิลเลอร์ตีข่าวทันทีนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงสถานการณ์ที่จะต้อง ดูเรื่องของการเซ็นสัญญาเอาง่ายเขาระวังการเซ็นสัญญากับนักเตะนะครับทําให้ปัญหาของซานโชเกิดขึ้นทันทีนะครับว่าอาจจะติดชะงักแต่แต่ในในสื่อบอกเขาว่าอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยคืออาจต้องพิจารณาอะไรดีๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอยู่า,ยาลืมว่าแมนยูมีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าแมนแมนยูพลาดซานโชนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงละนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะพลาดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซตงแมงครับแทรกนิดนึงนะครับพอดีผมสลับข่าวไว้ตรงนี้มันข่าวมันตามเวลาต่อกันนะครับก็เป็นสโมสรปารีสแซต์แมงนะครับต้องการเซ็นสัญญากับอ่าบาคาโยโกเซนเตอร์แบ็กของเชลซีนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้นักเตะที่ยุเยอะที่อยู่ปารีสอ่ะหลายคนกำลังจะถูกปล่อยตัวไปคราวนี้เป็นอ่าบาคาโยโกของเชลซีนะครับในนี้ไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับมีแทรกปารีสิน,นึงนะครับก็เป็นเรื่องราวของ Medicine, เจมดิสันปเป็นประเด็นที่ผมเกินนําไปนะครับเรื่องราวของเจมดิสันในวันนี้นะครับฟันธงชัดเจนเลยนะครับว่าดิสันจะอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับก็เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมเพราะผมรัก สโมสรแห่งนี้นะครับเอาใจไปเลย100%นะครับก็คือเจ้าตัวนะครับยังแฮปปี้กับการอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปนั่นเองนะครับก็โอกาสย้ายไปอยู่กับแมนยูก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพักบานะครับวันนี้ดิวที่นำเสนอมาจากปารีสแซงแชร์แมงเนี่ยน่าสนใจไหมนะครับก็สโมสรปารีสแซงแชร์แมงนะครับได้นำเสนอนะครับแองเคลดิมาเรียนะครับแล้วก็จูเลียนเด็กสเตอร์นะครับในการ แลกตัวกับพอพอกบานะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยถ้าเป็นดิมาเรียล่าสุดนี่ก็เพิ่งทะเลาะก,กับแฟนแมนยูไปนะครับน่าจะยากส่วนยูเดนเด็กสเตอร์เองเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้วแมนยูน่าจะเก็บพอกบาไว้ต่อไปนะครับในสื่อนี้ก็ประมาณนี้ครับนำเสนอไว้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลอยคินกันนะครับลอยคินในวันนี้นะครับก็พูดถึงนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะนําเสนอตําแหน่งไหนบ้างนะครับวันนี้เราคีนได้พูดเลยนะครับว่า 1. ตําแหน่งที่แมนยูต้องเปลี่ยนคือตําแหน่งแบ็กซ้ายของลูกชอนะครับคีนมองว่าเขาไม่ใช่ของจริงเอาตรงๆเลยเนาะแบนดันวินเดียมก็ยังไม่สามารถที่จะแทนที่เมื่อตัวจริงขาดหายไปได้นะครับแล้วตําแหน่งสุดท้ายคือเซนเตอร์แบ็กก็คือต้องเป็นคูลเบรี่เท่านั้นนะครับก็ตามนี้เลยครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสบรบุิเซียดอทมูนกันต่อนะครับแต่เป็นความสนใจกับนักเตะที่ชื่อว่าบูคาโยซากานะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรอาร์เซนอลนะครับสัญญาจ,จะหมดในเดือนมิถุนายนปี2564ก็คือหมดปีหน้าตอนนี้ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับว่า,าบุนิเซียดอทมูนจะยื่นข้อเสนอให้กับอาร์เซนอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอมูริคอุบามายองนะครับวันนี้อุบามายองได้รับ ข้อเสนอจากสโมสรอินเตอร์มิลานแล้วนะครับตามรายงานล่าสุดในวันนี้นะครับว่าอินเตอร์มิลานได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับโอบามายองนะครับซึ่งโอบามายองจะตัดสินใจในเร็วๆนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของกาเบียมเวรอนนะครับกาเบียมเวรอนคือใครนะครับเป็นนักเตะของสโมสรไพรเมาร์สครับเล่นตำแหน่งกองหน้าสวมเสื้อหมายเลข27อายุ17ปีแค่นั้นเองนะครับ วันนี้นี่มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยก็อยากจะเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้นะครับค่าตัวในการฉีกสัญญาของเวลอนนะครับอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรหรือประมาณ26.5ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของโทมัสเลอร์มานะครับวันนี้เรื่องราวของโทมัสเซอร์มาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลนะครับตามรายงานจากมาก้าในวันนี้นะครับว่าสโมสรเลติโกมันลิดน,นะครับต้นสังกัดของเลอร์มานะครับจะขาย เจ้าตัวให้กับอาร์เซนอลได้แต่ว่าข้อเสนออย่างเป็นทางการยังไม่ได้ยื่นมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับวันนี้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับตกเป็นข่าวว่าสนใจนะครับแควินฟิลลิปนะครับแควินฟิลลิปคือใครนะครับก็เป็นนักเตะของสโมสรลีสตยูไนเต็ดนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางอายุ24ปีนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับสวมเสื้อหมายเลข23วันนี้ลิเวอร์พูลสนใจที่จะนึงเด็กคนนี้มาร่วมทีมนะครับ แต่ว่าต้องฟังหูไห้หูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีเยอะมากเหมือนกันลิเวอร์พูลกับดาวลุ่งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์ดนชากิรีกันนะครับก็ตอนนี้นะครับข้อเสนอมากมายนะครับมาส่งมาถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับมีสโมสรเซบียโรมา c ีเอสเคมอสโกที่ยื่นอย่างเป็นทางการในการเซ็นสัญญากับเซอร์ดนชากิรี่แล้วนะครับ ตามข่าวในวันนี้นะครับชาก,กิรี่น่าจะอยู่มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ28ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับก็ใกล้จะได้ย้ายแหละถ้ามีข้อเสนอมาจริงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมอเว r เนอร์นะครับกับเรื่องราวการเสริมทัพของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องราวของทีมอเวนเนอร์นะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ย กับบาร์เซโลนาด้วยนะครับบาร์เซโลนาเมื่อวานนี้ได้เจรจากับคุณพ่อของเขาครับซึ่งข่าวการเจรจายังยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับผมก็ติดตามอยู่นะครับวันนี้นะครับฟิลทอมสันนะครับก็ได้พูดถึงนะครับว่าถ้าสาประสานแนวลุกเนี่ยเล่นกับทีโมวันเนอร์เนี่ยเขาเองก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราคาดการไปล่วงหน้าเนี่ยคงจะไม่ชัดเจนอะไรมากนะครับก็รอให้ย้ายแล้วก็มาดูกันแค่นั้นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตันะครับวันนี้เอเวอเรตนี่มาจัดแต่ละดีลนี่จัดหนักครับชิโร่แอมโมบิเล่นะครับชิโมชิโร่แอมโมบิเล่เนี่ยก็เป็นนักเตะกองหน้าของสโมสรลาซิโอน,นะครับแล้วก็เป็นนักเตะกองหน้าของทีมชาติอิตาลีด้วยนะครับก็ปัจจุบันนี้อายุ30ปีแล้วนะครับเพราะว่าเอเวอเรตเองเนี่ยต้องการเอาคนเก่ามาเสริมนะครับก็ค่าเหนื่อยอยู่ที่1 3 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อันโชโรติต้องการนักเตะคนนี้นะครับ ซีตีนะครับโอ้โยยิง37ประตูจากการลงสนาม33นัดให้กับลาซิโอในฤดูกาลนี้นะครับหูฮอตนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับของเอเวอเรตก็คือสนใจนะครับที่จะเสริมทัพนะครับเซอร์จิอันเดรนะครับในราคา17.5ล้านปอนด์นะครับของสโมสรโลมาตอนนี้เอเวอเรตกำลังจะเสริมนักเตะคนนี้อยู่เช่นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับเป็นเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่นะครับก็จะดึงตัวนะครับโทมัสมูเนียมาร่วมทีมนะครับเนื่องจากสโมสรปารีสแซงต์แมงต้องการปล่อยตัวนักเตะคนนี้นะครับก็เหมือนสัญญาจะหมดเนาะในวันที่30มิถุนายนรอดูกันสําหรับดีลนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับก็สโมสรเชลซีจะเปิดตัวนะครับฮาคิมซีเยกในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็จัดข่าวใหม่ให้เลยนะครับเรื่องราวของคีเรนเอ็ปเป้นะครับมันดิ้โปรเจกต์ชัดเจนแล้วนะครับ2021เจอกับคีเรนเอ็ปเป้ได้นะครับก็ต้องแข่งกับลิเวอร์พูลหน่อยแหละนะครับว่าลิเวอร์พูลจะยังไงต่อแต่วันนี้ต้องยกข่าวให้กับตัวของคีเรนเอ็ปเป้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลน่านี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับกับการดึงนักเตะหลายๆคนเนี่ยต้องรอดูกันต่อไปนะครับมีทั้งเข้าและออก ส่วนเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเจมีดิสันเนี่ยน่าจะยากขึ้นเรื่อยเพราะว่าเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าจะอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับส่วนส่วนเรื่องราวของลิเวอร์พูลกับทิโมวนเนอร์เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปเหมือนกันนะครับว่าทิโมวานเนอร์จะได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร0 2 7 0 0 8 0 0 0นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ